คนที่ออกมาชุมนุมก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับไม่ได้มีเฉพาะน้องๆนิสิตนักศึกษาแต่เพียงเท่านั้นและที่สำคัญก็ไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุมฝ่ายเดียวนะครับที่ออกมาสนับสนุนกลุ่มเยาวชนปลดแอกภายใต้เงื่อนไข3ข้อก็คือยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญและหยุดคุกคามประชาชนเพราะณขณะนี้มีกลุ่มอาชีวศึกษาอีก1กลุ่มที่มีชื่อว่าอาชีวะช่วยชาติเขาเพิ่งจัดกิจกรรมไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับไปจัดกันที่ถนนราชดำเนินกลางอยู่ข้างๆกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นแหละครับมาในทีมงานที่ชื่อว่าอาชีวะปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์นี่ครับนำมาโดยผู้ชายคนนี้แหละครับนายทศพลมนูนรัตน์เขาระบุตัวเองว่าเป็นศิษย์เก่ามีนบุรีโพลีเทคนิคเป็นแกนนำกลุ่มอาชีวะช่วยชาติคุณผู้ชมดูภาพให้ครบก่อนผมอยากฉายลักษณะทางกายภาพดูสื่อยุคนเนี่ยนะครับฉายให้ตรงไปตรงมาทุกฝ่ายตัดสินใจชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยกับใครนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมอาชีวะช่วยชาติที่เข้ามาในครั้งนี้คุณผู้ชมดูภาพนะสิทธิ์เก่ามีสิทธิ์ปัจจุบันจะยืนอยู่แถบหลังจะเป็นเด็กวัยรุ่นมีผู้สูงอายุมีไหมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายมีหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คืออาชีวะช่วยชาติเขาออกมาในครั้งนี้นะฮะเขาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าจุดยืนของเขาก็คือไม่สนับสนุนการชุมนุมที่ไปจาบจ้วงสถาบันไม่สนับสนุนการชุมนุมที่จาบจ้วงสถาบันคุณจะไล่นายกไล่เผด็จการอะไรคุณทำไปเลยแต่อย่าแตะต้องสถาบันไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่เราจะสื่อสารกันในวันนี้ว่าการจุดยืนชัดเจนอาชีวะสองฝ่ายปมสถาบันการชุมนุมที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้วประมาณ2สัปดาห์ผมว่าเราต้องเอาให้ชัดกันสักทีว่าการที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาเยาวชนปลดแอกถูกกล่าวหาทั้งหมดว่ามีนัยยะแอบแฝงที่เกี่ยวกับสถาบันมีคนที่อยู่เบื้องหลังคอยชักจูงชี้นำหรือหลอกเด็กว่ากันขนาดนั้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าและการที่อีกฝ่ายมองการชุมนุมของนักศึกษาทั้งหมดว่าเป็นเจตนาที่แอบแฝงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยใช่หรือไม่ใช่หรือไม่วันนี้เราจะฉายภาพให้เห็นชัดๆนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าไปแอบแฝงในนักศึกษาแล้วพยายามชูป้ายชูสัญลักษณ์ที่หมิ่นเมต่อสถาบันหรือนักศึกษาทั้งหมดเขามีความคิดอย่างไรคุณผู้ชมครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากลุ่มอาชีวะช่วยชาติเนี่ยเขาก็ชุมนุมกันนะครับตอนบ่าย 2:30 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงครับก็เป็นอาชีวะเหมือนกันมีชื่อว่ารวมพลังคนอาชีวะขับไล่เผด็จการตอนแรกเขาจะไปชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชหรือที่วงเวียนใหญ่แต่ต่อมาเขาย้ายจากวงเวียนใหญ่เนี่ยนะครับไปที่พระนครเหนือร่วมกับ3พระจอมรวมพลังขับไล่เผด็จการก็ไปผนึกรวมพลังกันตรงนั้นแต่ว่าคนก็ถามเข้ามาเยอะว่าแล้วอาชีวะกลุ่มนี้ล่ะจุดประสงค์เขาชัดเจนอยู่แล้วเขาสนับสนุน3ข้อกลุ่มเยาวชนปลดแอกเขาต้องการไล่พลเอกประยุทธ์เอาว่ากันง่ายๆแล้วจุดยืนของเขาที่มีต่อสถาบันล่ะเป็นอย่างไรคือฟังตามนี้เนี่ยนะครับอยากให้อาชีวะทั้งสองข้างเนี่ยลองมาหันหน้าคุยกันสักครั้งดีไหมคุณผู้ชมคิดว่าคนหนึ่งก็พูดครั้งหนึ่งคนหนึ่งก็พูดครั้งหนึ่งแต่เราเนี่ยนะครับซึ่งส่งทีมข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยเข้าใจทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายอาชีวะอยู่ฝ่ายปลดแอกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับการหมิ่นสถาบันนะครับเขาถึงขนาดจัดการในที่ชุมนุมเขาเลยบอกว่ายืนยันกับทีมงานเลยบอกว่าถ้าใครก็ตามแต่เข้ามาแล้วแสดงกิริยาหรือภาพหรือป้ายสัญลักษณ์แบบนั้นเขาจะให้ทีมงานไล่ออกไปเลยขณะที่อาชีวะช่วยชาติก็อาจจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วอาชีวะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมส่อเสียดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พอนักข่าวถามก็เลยจะพูดอะไรที่มันฟังแล้วดูน่ากลัวบอกว่าระวังตัวไว้แบบนั้นผมว่าลองหันหน้าเข้ามาคุยดีไหมเพราะว่าอย่างน้องคนแรกเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมานะครับว่ายังไงก็อาชีวะด้วยกันยังไงก็อาชีวะด้วยกันคืออย่าพยายามที่จะไปพูดทีว่าเดี๋ยวจะเผชิญหน้าเดี๋ยวจะกระทบกระทั่งเดี๋ยวจะใช้ความรุนแรงคือถ้าพูดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นมั้งครับแต่วันนี้จริงๆเนี่ยควรมีโอกาสหันหน้าเข้ามาคุยกันว่าไอ้บางเรื่องเนี่ยเข้าใจผิดกันหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเพราะกลุ่มอาชีวะช่วยชาติก็บอกว่าไล่รัฐบาลก็ไล่ไปเป็นเรื่องการเมืองซึ่งตอนนี้กลุ่มรวมพลังคนอาชีวะขับไล่เผด็จการเขาก็ทำอยู่และเขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยืนยันว่าเขาไม่ยอมรับพฤติกรรมหมิ่นสถาบันที่จะเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมและเขาจะไล่ออกไปซะดีซ้ำไปเห็นอย่างคุณผู้ชมครับสองฝ่ายควรมีโอกาสมาคุยกันนะครับยิ่งไม่คุยกันยิ่งคิดไปกันใหญ่โดนคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีอาจจะเข้าใจไปเองส่วนใครก็ตามแต่ที่มีพฤติกรรมหมิ่นสถาบันในที่ชุมนุมอาจจะเป็นส่วนน้อยส่วนนิดหลังจากนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวว่าควรทำหรือเปล่าเพราะแม้กระทั่งฝ่ายที่อยู่ข้างตัวเองในเรื่องของการขับไล่เผด็จการก็ไม่เอาเหมือนกันนี่คืออาชีวะคนอาชีวะด้วยกันอย่าไปให้มันเปิดเปิงในขณะที่ว่าระวังตัวไว้เดี๋ยวจะชนเดี๋ยวจะปะทะกันไม่มีคนไทยคนไหนอยากเห็นคนตีกันหรอกครับยกเว้นคนอมหิตเท่านั้นนะที่อยากเห็นนะอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอปรากฏการณ์ผมอยากนำเสนอปรากฏการณ์ที่นำไปสู่การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ชุมนุมซึ่งล้วนแต่เป็นอนาคตและเยาวชนของชาติผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ที่ไปร่วมด้วยเนี่ยนะครับท่านก็รู้ว่าท่านผ่านความสูญเสียมาแล้วกี่สนามท่านอย่าได้เอาความคิดของท่านอย่าไปพูดชี้นำให้เด็กไปทางนั้นทางนี้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ